เปรียบเทียบโปรแพ็กเกจรายเดือนอินเทอร์เน็ต 5G ระหว่าง AS และ TrueBoom S ค่ายไหนคุ้มกว่ากันอัปเดตวันที่26ตุลาคมปี63โทรศัพท์มือถือเกมมิ่ง Lenovo Legion Phone Duo ยังไม่รองรับ 5G ในบางพื้นที่ต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Popop Channel IT วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารทาง IT ในทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT นะครับถึงเวลาเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่คุณกำหนดได้ก่อนไปรับชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้ในทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกครับหลายๆคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือก็อยากจะรู้ว่าเครือข่าย 5G ในบ้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นแพ็กเกจอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับซึ่งจะมี2ค่ายที่มีการเปิดใช้ 5G ได้อย่างต่อเนื่องแล้วอย่าง AS แล้วก็ TrueBoom S 2ค่ายนี้มีแพ็กเกจต่างกันอย่างไรบ้างมารับชมกันเลยครับข้อควรรู้ระหว่างแพ็กเกจของ AS นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ต 5G เนี่ยจะทำความเร็วสูงสุดที่1 GB เฉพาะโปรโมชั่น699แล้วก็899หลังใช้งานครบปริมาณอินเทอร์เน็ตแล้วจะใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วเริ่มต้นที่384 GB เท่านั้นและส่วนโปรโมชั่น699และ899จะรับอินเทอร์เน็ต 5G เพิ่มขึ้นอีก 10 GB เมื่อเรากดดอกจัน955โทรออกสามารถใช้ต่อเนื่องได้ยาวนานถึง3รอบบินครับนอกจากนี้มีโปรโมชั่นโทรฟรีทุกเครือข่ายสูงสุดถึง1ชั่วโมงด้วยโทรนอกเครือข่ายส่วนเกินคิดนาทีละ 1.5 บาทครับสิทธิพิเศษของลูกค้า AS 5G ใช้งาน AS Super Wi-Fi ฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็รับซิมฟรีพร้อมอินเทอร์เน็ต 50 GB หากใช้หมดจะติดความเร็วที่128 GB นะครับโปรโมชั่น 1,999 บาทจะรับฟรีสูงสุดถึง4ซิมครับโปรโมชั่น699จะรับฟรีสูงสุดถึง3ซิมโปรโมชั่น 1,399 บาทจะรับฟรีสูงสุดถึง2ซิมและโปรโมชั่น 1,199 บาทจะรับฟรี1ซิมครับแล้วก็จะได้รับแว่น VR เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไปถ้าต่ำกว่าจะได้ส่วนลด 20% แทนนะครับนอกจากนี้ยังได้รับ AS 5G service ฟรีดูได้จากในรูปเลยส่วนรายละเอียดของ TrueMove นะครับความเร็วของ 5G จะความเร็วที่1 GB เฉพาะโปรโมชั่นที่จำกัดปริมาณอินเทอร์เน็ตเน็ตเมื่อใช้ครบแล้วเนี่ยจะได้ความที่128กิโลไบต์นะครับแล้วก็ค่าโทรส่วนเกินคิดนาทีละ 1.5 บาททุกแพ็กเกจที่เป็นอินเทอร์เน็ตจำกัดปริมาณจะได้เน็ตฟรีเพิ่มขึ้นอีก10กิกเฉพาะ3เดือนแรกสิทธิพิเศษของ TrueMove 5G ใช้ Wi-Fi by TrueMove S ฟรีทุกแพ็กเกจเฉพาะโปรโมชั่นที่ใช้699บาทขึ้นไปจะดูแอป True ID แล้วก็ Unlimited ไม่เสียค่าเน็ตและสำหรับใครที่ใช้โปรโมชั่น 1,299 บาทขึ้นไปจะดูบอล Premier League 2020/2021 นะครับฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True ID กรณีย้ายค่ายเบอร์เดิมจะรับส่วนลดรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก 25% True Point 360แต้มเฉพาะโปรโมชั่น599บาทขึ้นไปซึ่งครอบคลุมสัญญาณ 5G ทั้ง AS แล้วก็ TrueBoom S เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าสัญญาณ 5G ของทั้ง AS และ TrueBoom S นั้นทั้งคู่เคลมว่ามีพื้นที่ในการให้บริการมากถึง77จังหวัดแต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในช่วงเขตอำเภอเมืองต้องดูจากพื้นที่การให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกด้วยโดยทุกคนนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่เราแนบไว้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครือข่าย 5G แบบไม่จำกัดปริมาณราคาถูกที่สุดแบบวัดแค่โปรหลักๆเพียวๆนะครับไม่นับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมคงต้องยกให้ TrueMove S เพราะมีราคาถูกกว่าในราคาเริ่มต้นที่ 1,099 บาทเท่านั้นและยังได้รับสิทธิพิเศษโทรทุกเครือข่ายฟรี700นาทีซึ่งถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับ AS ที่มีราคาเริ่มต้น 1,199 บาทแม้ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษโทรฟรีในเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นโทรนอกเครือข่ายได้เพียงแค่150นาทีเท่านั้นแถมในกรณีที่สมัครโปรสูงย้ายค่ายมาด้วยนะครับของ TrueMove S จะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีก 25% ต่อเนื่องถึง12รอบบินเลยทีเดียวครับเฉพาะโปร599บาทขึ้นไปและสำหรับใครที่มีงบกลางๆอยากสมัครโปรโมชั่นในช่วง699จนถึง899อันนี้ต้องยกให้ AS เลยพอได้ปริมาณอินเทอร์เน็ตที่มากซึ่งแต่ละโปรก็จะอยู่ที่50กิกจนถึง80กิกเลยทีเดียวครับแต่ขณะที่ AS นั้นได้ปริมาณการโทรน้อยกว่าซึ่งถ้าไม่เน้นการโทรแล้วเนี่ย AS ก็ถือว่าคุ้มมากนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามถ้าใครดูในเรื่องของสิทธิพิเศษของ AS แล้วก็ TrueBoom S จะเห็นได้ว่าค่อนข้างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยโดย AS เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้ซิมอินเทอร์เน็ต 50 กิกฟรีสูงสุด4ซิมเอามาเก็บไว้ใช้ได้หลายๆเครื่องเฉพาะโปร 1,199 บาทขึ้นไปและได้แว่น VR ฟรีด้วยนะครับหรือส่วนลดแรกซื้อกับบริการ AS 5G Serviceชมคอนเทนต์ต่างๆแบบฟรีๆอีกด้วยก็สามารถทำได้
ซึ่งถ้าใครใช้บริการพวกนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยทีเดียวส่วนของ True Move S สิทธิพิเศษเด็ดๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แพ็คเกจ699บาทขึ้นไปที่จะได้ดู True ID แล้วแพ็คเกจ Ultimate ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตอีกทั้งถ้าหากใช้โปร1299บาทขึ้นไปก็จะได้ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรีด้วยทั้งปีนี้และปีหน้าผ่านแอปพลิเคชัน True ID ครับเพิ่มเติมบอกเลยว่า AS และ True Move S เนี่ยออกโปรโมชั่นแพ็คเกจรายเดือน 5G มาค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็คุ้มค่าต่างกันคนละแบบซึ่งก็เลือกตามความชอบของเรานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือต้องดูพื้นที่การรับสัญญาณ 5G ด้วยว่าครอบคลุมในเขตของเราด้วยหรือเปล่าไม่งั้นสมัครไปแล้วไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่ก็เสียดายเหมือนกันนะครับเนี่ย 5G ที่1ตัวจริงเพื่อคนไทยทุกคน The future is yoursมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับไหนๆก็พูดถึง 5G แล้วเนาะมาคุยถึงโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งอย่าง Lenovo Legion Phone Duo กันบ้างนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปไม่กี่วันโดยสเปคที่น่าสนใจเป็นโทรศัพท์มือถือที่เล่นเกมได้ดีนะครับแล้วก็ยังรองรับเครือข่าย 5G อีกด้วยตั้งแต่เราซื้อเครื่องนี้มาเลยนะครับโดยจุดนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นร่วมกับทาง AS นะครับที่ซื้อ Lenovo Legion Phone Duo ในตอนนี้จะยังไม่รองรับเครือข่าย 5G ในประเทศไทยครอบคลุมทุกพื้นที่ถึง17จังหวัดนะครับซึ่งต้องรอมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ก่อนด้วยซึ่งตามข้อมูล Lenovo Legion Duo บนเว็บไซต์ AS ได้ระบุไว้ว่าปัจจุบันโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวไม่รองรับเครือข่าย 5G แบบ NSA ในพื้นที่17จังหวัดในประเทศไทยดังนี้เลยครับอันแรกคืออุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายเลยบึงกาฬมุกดาหารสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราดครับซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ Lenovo Legion Phone Duo เพื่อใช้งาน17จังหวัดนี้เนี่ยต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์ในภายหลังจากที่มีการซื้อไปนะครับพูดง่ายคือจะไม่รองรับเครือข่าย 5G ใน17จังหวัดนี้เพราะฉะนั้นใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ไปใช้ก็ต้องดูจังหวัดของเราด้วยนะครับว่ารองรับเครือข่าย 5G หรือเปล่าอาจจะได้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่ไม่เพียงพอต่อที่เครื่องรองรับได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ติดตามเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage ครับผมลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับมาดีข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย